าวเด่นเจาะประเด็นดังส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่เราจะไปตรวจสอบนะคะก็คือในฝั่งของปปป.นะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดมีการทำหนังสือขอให้ทำคดีว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรื่องมีความคืบหน้าแล้วก็ในรายละเอียดเราต้องไปคุยกับท่านค่ะท่านพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชานะคะท่านผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบสวัสดีค่ะท่านผู้การคะสวัสดีครับท่านกมลครับครับสวัสดีครับค่ะท่านคะอาจจะต้องถามโดยภาพรวมก่อนว่าในส่วนของหน่วยงานเราเนี่ยที่จะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณเปรมชัยตรงนี้เราจะสามารถเข้าไปดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบตรงไหนประเด็นไหนบ้างคะท่านคะครับเราได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจเอกศรีวรารังสีพามกุลนะฮะท่านรองปปตรครับครับท่านได้มอบหมายให้ปปปทำการสอบสวนในกรณีเรื่องให้สินบนนะครับอ๋อให้สินบนเรื่องเดียวครับเป็นเรื่องให้สินบนเรื่องเดียวอ๋ออย่างนี้ถ้าเรื่องสินบนเนี่ยตัวละครที่เกี่ยวข้องก็คือต้องผู้ที่ถูกได้รับการให้สินบนก็คือคุณวิเชียรก็ต้องมาให้ปากคำตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับผมครับมาแล้วครับคุณวิเชียรได้มาให้ปากคำในคำให้การเรียบร้อยแล้วครับครับผมและนอกจากนั้นนอกจากคุณวิเชียรแล้วมีตัวละครคนไหนบ้างครับผมที่จะต้องเชิญขึ้นมาให้เชิญเข้ามาให้ปากคำครับครับก็นอกจากคุณวิเชียรแล้วคุณวิเชียรได้อ้างพยานคนอีก3ปากนะครับที่จะใช้เป็นพยานในคดีครับก็คือผู้ช่วยใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของชุดของเป็นลูกน้องคุณพิเชนใช่ไหมครับผมใช่ส่วนที่อยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่มีการพูดจากันครับแล้วคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนให้สินบนเนี่ยต้องมีการเชิญไหมครับแน่นอนเริ่มต้นเราก็จะสอบทางผู้กล่าวหาและพยานผู้กล่าวหาให้ครบนะฮะแล้วก็เราก็จะออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหานะครับอ๋อก็คือเริ่มมาให้การครับตอนนี้คือสอบผู้กล่าวหาก่อนพอสอบเสร็จปุ๊บพอได้มูลเสร็จปุ๊บเราก็ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมครับเราจะสอบผู้กล่าวหาแล้วก็สอบพยานรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะแล้วเราก็มีเชื่อว่ามีมูลความผิดเราก็จะออกหมายเรียกครับผู้ต้องหานะครับมาบเพื่อให้การนะคะแจ้งข้อหาแล้วก็ท่านให้การยังไงก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรื่องนี้ในการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเปล่าก็น่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานใช่ไหมคะท่านกมลขอโทษนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่สอบว่าเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเปล่าครับเรื่องนี้เป็นการสอบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้เสนอให้สินบนขอให้สินบนกับเจ้าหน้าที่หรือไม่นะฮะเป็นการให้สินบนนะฮะไม่ใช่เพื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนนะครับการให้สินบนเป็นเรื่องที่ผู้กระทำผิดนะฮะขอให้รับสินหรือประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจับกุมประมาณนั้นแหละครับค่ะท่านก็คือข้อหานี่คือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจในการกระทำไม่หรือไม่กระทำการใดหรือการประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ถูกต้องใช่ไหมครับข้อหานี้ใช่ครับให้หรือขอให้ให้หรือขอตอนนี้น่าจะเป็นการขอให้การขอให้ค่ะและให้ประโยชน์ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหานี้กับคุณเปรมชัยก็ต้องมีการสอบก่อนอย่างที่ท่านเล่าขั้นตอนให้ฟังเมื่อสักครู่ถูกต้องครับค่ะดูแล้วนี่จะใช้ระยะเวลานานไหมคะท่านกับการสอบในข้อหาเหล่านี้โดยปกติแล้วอะค่ะไม่นานหรอกครับคดีไม่มีปัญหาอะไรฮะไม่นานไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับผมซับซ้อนอะไรครับใช่ครับต้องมองถามด้วยความรู้หน่อยครับคดีนี้ข้อหานี้เนี่ยถ้าถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยอัตราโทษเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อหานี้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรอกครับถ้าโทษตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นข้อหาเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดมีการทำหนังสือถึงท่านทิติราชเราจะสามารถเดินหน้าเรื่องนี้หรือว่าตรวจสอบเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่กับท่านหรือว่าเดินหน้าแล้วในตอนนี้ค่ะครับเราได้เสนอหนังสือถึงท่านผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางในการมาทำการสอบสวนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับทราบว่าท่านได้อนุมัติแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้ให้บก.อื่นเข้ามาร่วมทำการตรวจสอบด้วยประมาณนั้นแหละครับทำการสอบสวนด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะดำเนินการได้เลยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่ท่านคะก็ขอเวลาดำเนินการท่านแต่ไม่ช้าหรอกครับเราจะติดต่อทางพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบแล้วก็น่าจะไม่ช้าก็จะออกหมายเรียกทางผู้ต้องหามาเพื่อแจ้งข้อหาหรือมาให้การ
นะครับเข้าไปครับแล้วเบื้องต้นนี้มีผู้ถูกกล่าวหาประมาณสักกี่รายครับผม2รายเบื้องต้นคุณวิเชียรได้กล่าวหาไป1รายกล่าวหาแค่รายเดียวครับก็คือคุณเปรมชัยใช่ไหมครับผมครับครับผมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าต่อท่านกมลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสหน้าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านกมลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านเดี๋ยวขอตามความคืบหน้าขอบพระคุณค่ะท่านค่ะให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชานะคะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าชื่อย่อคือปปปปป3ตัวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง